ช่องบอสตลาดออริจินอลนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้ากระเป๋าเครื่องมือให้ดูนะครับ1ชิ้นนะครับนี่อันนี้เป็นของมินนนะครับเขาสมนาคุณนะครับเพราะเราซื้อเยอะนะครับซื้อเยอะนี่ครับกระเป๋าก็จะแบบเอาไปใส่เครื่องมือได้นะครับเวลาออกไปนอกสถานที่หรือว่าไม่ต้องออกก็ได้มันก็ใส่ได้หมดเลยกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้เลยมีให้แบบนี่นะครับไอ้ตีนตุ๊กแกนะครับให้ติดแล้วตรงนี้เป็นแถบสะท้อนแสงด้วยนะครับมีหูนะครับหูแบบนี้ก็เพราะว่าเขามีสายสะพายให้เป็นแบบนี้สายสะพายแบบนี้เลยนะนุ่มๆตรงนี้แต่ผมไม่ได้ใช้นะสายอะไม่ได้ใช้แต่ถ้าคนอยากใช้ก็ใช้ไปนะครับผมคงไม่ได้ใช้นะก็เดี๋ยวมาดูการต้องเก็บอะไรกันบ้างนะตรงนี้ก็มีช่องเก็บหัวไขควงอะไรอย่างนี้ได้นะครับดูออปชันเขาก่อนนะครับก็แยกกันเป็น3ช่องตรงนี้1 2 3นะแล้วก็ข้างหน้าก็แยกเป็นเย็บเหมือนกัน3ช่องนะล้วงเข้าไปได้ใส่นู่นจุกจิกได้นะข้างในมาดูข้างในโอ้โหข้างในเราสามารถเน็ตพวกอุปกรณ์ได้นะครับไขควงไขควงก็แจ้นะครับข้างล่างก็บุกด้วยนุ่มๆ นะครับเป็นอะไรไม่รู้กระดาษแข็งหรือเปล่าไม่แน่ใจฟองน้ำแล้วก็จะมีโครงเหล็กนะครับโครงลวดเนี่ยให้มันอยู่ตัวนะครับโอ้งานค่อนข้างดีนะแต่ซิปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเย็บซิปไม่สวยนะซิปก็ไม่ค่อยมียี่ห้อนะซิปอะไรไม่รู้นะก็รวมๆก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถเก็บของไปทำนอกสถานที่ได้โอ้ผมว่าแม่งเวิร์กมากเลยเวลาไปไหนเราจะได้สะดวกถือไปเลยนะก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาเป็นเท่านี้นะครับใครอยากได้ก็ผมไม่รู้ขายหรือเปล่าต้องซื้อแบบหลักหมื่น2-3 หมื่น 3 หมื่นอย่างเงี้ยนะครับก็ถึงจะแจกนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ